นสวยไหมว้าว Amazing ตอนนี้นะฮะคือ BC แบบ BC มากๆนะครับงานศิลปะครับอิตาลีครับเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีบ้านเรียงขึ้นไปนะครับผมติดตามภูเขาต่างๆนะฮะโคตรของโคตรของโคตรอร่อยครับผมตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในถนนคนเดินนะฮะที่จะเดินลงไปที่บีชนะครับผมเป็นที่ที่ถ่ายรูปนะฮะก็สองข้างทางก็มีช็อปร้านค้าบรรยากาศนะฮะชิลๆเลยครับผมทุกที่นะฮะต้องมีลิมอนเชลโล่นะฮะเป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะโพซิตาโน่ครับทุกคนดูบรรยากาศนะฮะอันนี้มีขายแพนดอร่าด้วยนะฮะขายพวกเครื่องประดับเยอะแยะมากมายนะครับผมลิมอนเชลโล่นะฮะแต่ถ้าเกิดจะทานอาหารนะฮะแนะนำด้านบนดีกว่านะครับผมเดินมาเลยครับผมเดินมานะฮะตอนนี้เราอยู่ที่โพซิตาโน่บีชแล้วเรียบร้อยนะเป็นไงฮะคนเยอะมากเราต้องถ่ายให้เห็นตัวร่มนี้ด้วยนะครับผมตามยาวเลยเพื่อที่จะเห็นมุมตรงนู้นสวยไหมว้าว Amazing มาเที่ยวกันนะฮะโพซิตาโน่ครับผมตอนนี้ผมเดินอยู่บนอามาฟี่ดรีฟครับผมเส้นทางที่เขาบอกว่าขับรถยากเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมเดินอยู่บนถนนเส้นนี้นะฮะมันชิลมากๆครับผมเพราะที่จอดรถมันไม่ได้มีแบบเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสถานที่สำคัญเนี่ยบางทีต้องจอดแบบไกลออกมานิดนึงนะฮะแล้วก็เดินครับผมเดินไปเดินไปนะฮะข้างๆมันมีเป็นเหมือนแอ่งนิดนึงอ่ะลองดูนี่นะเนี่ยทางเล็กๆแค่นี้ครับผมเอาไว้สำหรับให้คนเดินเนาะสวยไหมครับทุกคน This is amazing ครับมานะฮะชวนมาเที่ยวกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินจะพาลัดเลาะไปตามเกาะนะครับผมต่างๆของอิตาลีนะฮะคาปรีโซเรนโตนะฮะอามาฟีนะฮะโคโมนะฮะไปหมดครับผมมาถึงนะครับผมกับที่นี่ครับผมอัมฟี่ฮะอัมฟี่ทาวน์เซ็นเตอร์นะครับผมแล้วก็นี่อัมฟี่โคสครับตอนนี้นะฮะคือ BC แบบ BC มากๆนะครับผมเรากำลังจะเข้าไปที่โรงแรมกันก่อนนะฮะแล้วก็ไปดูวิวของห้องที่โรงแรมนะฮะผมจองมาเป็นแบบซีวิวเลยครับผมมองเห็นอัมฟี่โคสนะฮะแล้วก็ทะเลเลยนะครับผมนี่ติดเลยฮะโฮเทลฟอนทาน่านะฮะเห็นไหมครับผมด้านหน้านี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้คือทะเลนั่นคือโฮเทลคอนทาน่านะฮะโอ้โหไม่มีอะไรใกล้กว่านี้แล้วครับผมลากกระเป๋าก็จะผูกขากันนิดนึงฮะว้าวศิลปะครับอิตาลีครับถึงแล้วครับทุกคนที่นี่นะฮะโฮเทลคอนทาน่าครับผมด้านนี้ทะเลด้านนี้โฮเทลคอนทาน่านะฮะขึ้นไปดูอะไรดีกว่า let's go เข้ามาข้างในแล้วนะฮะก็จะดูเก่าๆนะเอาจริงๆแล้วแต่น่าจะได้วิวดีนะครับผมแล้วก็อาหารเช้าเริ่มที่8โมงจนถึง10โมงนะฮะก็ค่อนข้างเลทนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นี่คนกินข้าวกันเลทฮะแต่นี่เปิดออกมาปุ๊บเจอนี่เลยครับผมคาทรีโดนะฮะ
มีลิฟต์นะจ๊ะมีลิฟต์ so small ชั้น2ครับใช่ด้านนี้เหมือนกันนะครับห้อง117จ้าว้าววิวนี้เลยจ้าตรงนี้เลยจ้าเมื่อกี้เห็นไหมที่ผมชี้ขึ้นมานะฮะผมลากกระเป๋าขึ้นมาจากตรงนี้นะฮะนี่เป็นยังไงล่ะได้วิวดีมากๆนะฮะห้องติดตรงมารีน่าแกรนเด้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะท่าเรือใหญ่นะครับผมของอามาฟีนะฮะเลื่อนเกาะด้านหนึ่งนะฮะสวยงามมากครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของทาวน์เซ็นเตอร์ของเขานะฮะว้าวนี่ตรงนี้มีห้องชิบิเพอร์พุโตโอ้โหซาครามัสฟอนเทมนะฮะมันจะออกเสียงยากหน่อยนะนิดนึงนะฮะแต่น้ำพวกนี้นี่ก็เขาเป็นน้ำกรองแล้วนะครับผมก็สามารถนำมาดื่มได้เลยนะฮะนี่ก็จะมีพวกร้านกาแฟนะฮะคาเฟ่นะครับผมแล้วก็ร้านอาหารนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปที่ทะเลชายทะเลกันดีกว่าครับตรงนี้เป็นแถวที่รถบัสแล้วก็พวกแท็กซี่นะฮะมาจอดนะครับผมคือเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีบ้านเรียงขึ้นไปนะครับผมติดตามภูเขาต่างๆนะฮะนี่และส่วนด้านนี้นะฮะก็คือจะเป็นไร่มะนาวนะฮะนี่แล้วก็จะมีพวกไร่สวนโอลีฟด้วยนะฮะเราเดินไปด้านนี้ดีกว่า let's go ช่วงนี้เย็นนะฮะกำลังดีนะครับผมมาเดินช่วงสิงหาเนี่ยนะฮะมาช่วงประมาณ6โมงกำลังดีฮะไม่งั้นแดดร้อนมากนะฮะคนก็ยังเล่นน้ำทะเลกันอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะแต่น้ำก็เริ่มเย็นมากแล้วก็นี่นะฮะมาอามาฟีนะฮะไม่มาร้านนี้ถือว่าไม่ได้มานะฮะซีซ่าครับผม CICA นะฮะโคตรของโคตรของโคตรอร่อยครับผมซีซ่านะฮะ CICA นะฮะถ้าเกิดใครมาอามาฟีนะฮะต้องมากินนะฮะเดินต้องมาในทาวนะครับผมผ่านโบสถ์มานะฮะร้านอยู่ซ้ายมือนะฮะประมาณแค่100เมตรนะครับผมแล้วก็มาที่ร้านช็อกโกแลตนะครับผม What's the name of this shop of this shop นี่นะครับNino, okay, Nino, it's famous. This one is cappuccino now on this rain. อร่อยมากคือมันอร่อยมากอ่ะแนะนำเฮ้ยคือมันอร่อยมาก with alcohol yeah. okay. all inside the handbag with alcohol inside เราเต็มปากแรงมากโอ้แรงสุดก็จะเป็นแบบนี้ดีกว่าสิบสิบ 26